ายครับพุทธวจนะจะอ่านยังไงให้เข้าใจได้ง่ายเพราะคุณเจ้ามีเทคนิคหรือมีเคล็ดลับในการที่อ่านให้เข้าใจได้ง่ายๆไหมครับไม่มีเป็นงงครับอาจารย์วิธีอ่านก็คือเข้าใจเท่าที่เข้าใจนะโยมเข้าใจแค่ไหนคือเอาแค่นั้นอ่านยิ่งมากจะยิ่งเข้าใจมากเพราะมหาบุรุษประเภทสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้เดียวในโลกที่ทำคำพูดได้สมบูรณ์คำพูดสมบูรณ์ทั้งชีวิตหมายถึงอะไรอ่านไปเถอะเดี๋ยวเจอเองว่าไอ้ตรงไหนยากพุทธเจ้าจะมีอธิบายไว้หมดซึ่งไม่มีใครในโลกนี้สามารถทำคำพูดได้แบบนี้ค้นหาคำตอบได้จากคำของพระองค์เองเกิดโยมอ่านไปพุทธเจ้าบอกให้ปล่อยวางขันธ์ 5แล้วฉันจะรู้ไหมขันธ์ 5คืออะไรใจเย็นๆอ่านไปเรื่อยๆพุทธเจ้าจะมีอธิบายขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วฉันจะรู้ไหมสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรใจเย็นๆอ่านไปเรื่อยๆนะพุทธเจ้าจะไล่อธิบายตั้งแต่รูปคือกริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายเรียกว่ารูปโยมลองให้ภิกขุ10รูปอธิบายคำว่ารูปให้นิยามของคำว่ารูปสิโยมว่าภิกขุ10รูปจะพูดเหมือนกันไหมมันจะพูดไม่เหมือนกันเหมือนอาตมาให้ทุกคนเนี่ยอธิบายไอ้แท่งนี้สิแล้วทุกคนก็บอกสีดำมันเรียวๆผอมๆอ้วนๆ อะไรก็ว่ากันไป10คนจะไม่เหมือนกันแต่พระเจ้าเมื่อพูดบัญญัติแล้วเป๊ะอากาลิโกนะนั้นอะไรคือสิ่งที่เรียกว่ารูปอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าเวทนาอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าสังขารวิญญาณตรัสบอกไว้หมดเลยดังนั้นไม่เข้าใจอะไรใจเย็นๆอ่านไปเรื่อยๆเข้าใจเท่าที่เข้าใจหาเรื่องสนุกๆอ่านในนั้นนะอุปมายกเต่าตาบอดนะ100ปีโผล่มาหายใจทีนึงเจอแอกไม้ไผ่สนุกดีอ่านตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยกระจายไปอาตมาก็อาศัยอย่างนี้แหละท่านผู้ท่านก็แนะนำอย่างนี้อ่านเท่าที่เข้าใจเข้าใจแค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะเข้าใจเพียงบทเดียวก็หลุดพ้นได้แล้ว อย่างที่พุทธเจ้าท่านพุทธบัญญัติการทอดกฐินเนี่ยต้องมีภิกษุสงฆ์จำพรรษาในอารามนั้นครบไตรมาส5รูปขึ้นไปถึงจะไม่ใช่ไม่ใช่แหละครับนี่จำผิดอีกแล้วไม่ผิดหรอกพระเขาใช้กันผิดครับนี่เป็นคำแต่งใหม่แล้วพระทุกวันนี้ก็ใช้5รูปแต่จริงๆ4รูป4รูปอะครับพุทธเจ้าบัญญัติว่าภิกขุ4รูปทำกรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรบ้างไม่มียกเว้นกฐินรับกฐินได้แล้วถ้านิมนต์ถ้าไม่ครบแล้วนิมนต์ที่อื่นมาบอกว่ามีข้อยกเว้นไม่ทราบว่าใครจะยกเว้นได้นอกจากพุทธเจ้าเท่านั้นนะฮะที่จะยกเว้นไม่มีเคยถามท่านเจ้าคุณท่านบอกมีข้อยกเว้นนิมนต์รัฐอื่นมาร่วมก็ทอดได้ก็เจ้าคุณใช้คำแต่งใหม่ครับเจ้าคุณก็บอกได้ครับแต่เจ้าคุณไม่ได้ใช้คำพระพุทธเจ้าที่จริงแล้วไม่ได้เลยใช่ไหมต้องสี่รูปถ้าเป็นคำพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ครับนะขั้นต่ำคือสี่รูปนะนั้น กฐินเนี่ยภิกขุในเขตเสมานั้นเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในผ้ากฐินภิกขุนอกเขตเสมานั้นไม่มีสิทธิ์ไปนิมนต์มาก็ไม่มีความหมายก็ไม่เป็นกฐินเป็นแค่ผ้าป่าไม่เป็นกฐินเป็นแค่การถวายทานการถวายผ้าจีวรธรรมดาใช่เพราะกฐินต้องมีการวัดผ้ากะผ้าตัดผ้าซักเย็บย้อมทำเป็นผืนผ้าให้เสร็จในวันนั้นไม่ใช่ผ้าสำเร็จรูปด้วยนะทุกวันนี้บางทีซื้อผ้าสำเร็จรูปไปถวายก็ผิดอีกผิดวินัยอีกต้องทำเป็นจุลกฐินที่ต้องทำภายในวันนั้นให้ไม่มีคำว่าจุลกฐินไม่มีกฐินคือกฐินอย่างเดียวครับจุลกฐินนี่ก็แต่งใหม่นะกฐินคือกฐินเท่านั้นนะอย่างเงี้ยให้บางคนทำเกินอีกครับเอาตั้งแต่ทอผ้าไปเลยปลูกฝ้ายทอผ้านั้นก็เกินไปอีกนะพระเจ้านับตั้งแต่รับผ้าผืนผ้ามาถึงมือแล้วก็ถึงจะเริ่มตัดเย็บย้อมและการทำให้เสียสีนี่คือการย้อมเท่านั้นใช่ไหมฮะใช่ทุกวันนี้ที่เอาปากกามาแล้วเรียกว่าพินทุทำให้เป็นวงวงกลมทำให้เสียอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นแต่งใหม่ครับคำแต่งใหม่เห็นนะคำแต่งใหม่มันโอ้โหมันเสียหายมาก
มันแต่งไปเรื่อยเลยมันเอาง่ายเข้าว่าคำพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนี้ว่าอันหนึ่งภิกขุรับจีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวครามก็ได้ตมก็ได้ของดำคล้ำก็ได้ถ้าภิกขุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่เป็นปาจิตติปรับอาบัติปาจิตติและสิกขาบทนี้อยู่ในปาติโมกข์ด้วยนะภิกขุจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะต้องนำมาสวดทุกกึ่งเดือนถ้าภิกขุรูปใดเคยฟังปาติโมกข์มาอย่างน้อย 2-3 คราวมาแล้วอ้างว่าไม่รู้พุทธเจ้าให้ปรับอาบัติซ้ำไปอีกและที่มา 2-3 วันนี้เขาออกมาว่าพระที่ห่มสีกักอะไรเข้ามาพระราชพิธีต้องห่มสีราชนิยมนะครับจะไปเปลี่ยนพุทธบัญญัติได้ยังไงเห็นนี่แหละนี่แหละทำมหาชนให้หมดสุขนะไปบัญญัติสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติพระศาสดาบอกเลยคุณจะเป็นภิกขุรูปใดก็ตามในโลกเนี่ยเป็นอรหันต์เป็นอะไรก็ตามบอกภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติถ้าโยมที่นั่งอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นภิกขุทั้งหลายแล้วพุทธเจ้าก็พูดว่าภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกขุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นมันแทบไม่ต้องแปลเลยนะอย่าบัญญัติเพิ่มนะอย่าเพิกถอนนะมันต้องตีความอะไรเนี่ยมันไม่ต้องตีความเลยอย่าไปเพิ่มเติมอะไรพระศาสดาเราขาดหิริโอตปะความละอายและความเกรงกลัวในพระศาสดาก็แต่งไปเถอะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดเป็นกับเราไม่เอาด้วย แล้วสมัยพุทธเจ้าท่านครองจีวรแบบธรรมยุทธหรือมหานิกายยังไงแบ่งไหมฮะรู้สึกธรรมยุทธมากำหนดเมื่อรอสีนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่บอกของญี่ปุ่นอีก200กว่านิกายอ่ะมันจะเอามาตรฐานเรื่องนิกายมาเป็นตัวตั้งเหรอจ๊ะประเทศไทยคือเจ้าของศาสนาพุทธเหรอมันไม่ใช่ครับเราเคยไปหาอยู่ว่าพระเจ้าให้ห่มยังไงไม่มีมีแต่ว่าให้ห่มเป็นปริมณฑลนะปริมณฑลก็กะเอาว่าเอ๊ะมันประมาณไหนก็เลยพิจารณากันเอาเองว่าประมาณแขนนะประมาณคอขาก็ประมาณครึ่งแข้งอย่างนี้อันนี้ก็พูดเองนะแต่พุทธเจ้าบอกให้ห่มให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลนะแล้วก็มีการห่มเนี่ยถ้าจะออกนอกเขตเสมาต้องห่มปิดสองไหล่อย่างนี้นั้นพระที่ออกมานอกเขตเสมาแล้วห่มเฉวียงบ่าอันนี้ไม่ถูกนะมันจะมีเป็นจุดๆเหมือนกันที่มีความชัดเจนนะอย่างเนี้ยอย่างอื่นเนี้ยคือทำยังไงก็ได้ผ้ามีผืนสี่เหลี่ยมอย่างเนี้ยจะพันกายยังไงให้เป็นปริมณฑลไม่ได้มีรายละเอียดบอกไว้อีกข้อครับปรินิพพานนะครับถ้ายังไม่ละจากโลกนี้แล้วปรินิพพานได้ไหมครับดูตามศัพท์แล้วน่าจะต้องดับขันธ์ปรินิพพานนี่คือดับหมดทุกทั้งขันธ์ห้าใช่ไหมแต่บางอาจารย์ท่านสอนว่าอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถนิพพานได้อันนี้คำว่านิพพานสมัยพุทธเจ้าเป็นยังไงครับก็ต้องถามอาจารย์ท่านนั้นให้เอาพุทธวจนะมาพูดใช่ไหมว่าปรินิพพานหมายถึงอะไรปรินิพพานเนี่ยเวลาเราเรียนหนังสือสมัยเด็กๆกันมาเนี่ยปรินิพพานเขาจะหมายถึงการตายของพุทธเจ้าอย่างเดียวถูกต้องไหมครับศัพท์เราจะรู้แค่นั้นแต่พอมาดูคำสอนของตถาคตปรินิพพานเนี่ยเจอพุทธเจ้าใช้เนี่ยสามแง่มุมนะ 1. เป็นการบรรลุธรรมในขั้นสุดท้ายเป็นอรหันต์ใช้ปรินิพพานเหมือนกันอันที่2นะสาวกตายก็ใช้ปรินิพพานเช่นพาหิยะสารีบุตรตายก่อนพุทธเจ้าจุนทะสมณเณรเอาบาตรจีวรมาให้พระอานนท์ดูสารีบุตรเสียชีวิตแล้วพระอานนท์ก็เอามาให้พระเจ้าดูพระเจ้าบอกอ่ะสารีบุตรปรินิพพานแล้ว
พุทธเจ้าใช้ปรินิพพานกับสาวกอีกเหมือนกันนะปรินิพพานใช้กับพุทธเจ้าอีกเหมือนกันดังนั้นนี่ใช้ได้3แง่มุมละก็ไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาเห็นนะหรือไม่เหมือนกับที่อาจารย์คนไหนพูดอาจารย์คนนั้นพูดอาจารย์คนนั้นต้องทำยังไงต้องเข้าไปตรวจพุทธวจนะว่าตถาคตใช้ศัพท์นี้ยังไงเข้าใจไหมอย่าพูดขึ้นเองลอยๆเป็นคำพูดเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะ